เป็นไปได้หรือไม่กับการที่คุณแค่เอาสายชาร์จเสียบเข้ากับมือถือของคุณข้อมูลต่างๆที่อยู่ในมือถือคุณอาจจะถูกส่งไปหาถึงมิจฉาชีพหลังจากนั้นมิจฉาชีพเหล่านี้จะดูดเงินในบัญชีธนาคารของคุณไปจนเกลี้ยงสวัสดีครับเพื่อนๆครับมาเจอกับแอดพัสซียูนะครับในวันนี้ผมมีเรื่องราวหนึ่งที่จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งที่เขามีการโพสต์เล่าเรื่องเอาไว้ใน Facebook นะฮะว่าเขาเนี่ยโดนมิจฉาชีพแฮกมือถือหลังจากนั้นถูกดูดเงินในบัญชีหลักแสนบาทออกไปเกลี้ยงเลยทั้งที่เขาเพียงแค่เสียบมือถือชาร์จเอาไว้ที่บ้านแค่นั้นเป็นไปได้จริงๆหรือไม่กับเรื่องราวนี้มาฟังกันนะครับหนุ่มคนนี้เขามีการเล่าเรื่องราวบอกว่าตัวเขามีโทรศัพท์มือถืออยู่2เครื่องครับเครื่องหนึ่งใช้ระบบ Android อีกเครื่องหนึ่งใช้ระบบ iOS หลักๆแล้วจะใช้ในการสื่อสารก็จะใช้มือถือระบบ iOS เป็นหลักส่วน Android นั้นก็จะใช้เล่นเกมบ้างหรือใช้อื่นๆทั่วไปที่ไม่ใช่โทรเข้าโทรออกหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าก่อนที่เขาจะนอนนะฮะในค่ำคืนก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยเขาก็นั่งเล่นเกม ROV ในคอมพิวเตอร์จนถึงช่วงเวลาประมาณตี2ตี3หลังจากนั้นก็นอนไปพอตื่นเช้ามาเขาเห็นว่าโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบ Android ของเขาแบตหมดครับก็เลยทำการเสียบสายชาร์จจากมือถือลิงก์ไปที่คอมพิวเตอร์ของตัวเขาเองแล้วก็วางมือถือเอาไว้เฉยๆหลังจากนั้นก็ไปทำธุระส่วนตัวแต่ปรากฏว่าพอกลับมาดูมือถืออีกทีนึงพบว่ามือถือของเขาที่เสียบชาร์จเอาไว้ระบบรวนครับหน้าจอกระพริบใช้งานไม่ได้ที่สำคัญก็คือมี SMS แจ้งเข้ามาจากแอปของธนาคารว่ามีการโอนเงินจากบัญชีของเขาไปสู่บัญชีอีกคนหนึ่งซึ่งมีชื่อและนามสกุลเอาไว้ชัดเจนเป็นหลักกว่าแสนบาทตอนนั้นเขาตกใจมากแล้วก็มีการรีบไปแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีปรากฏว่าธนาคารเจ้าของบัญชีนะครับให้ข้อมูลกับหนุ่มคนนี้ว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีปลายทางได้ต้องให้ตำรวจเป็นคนมาเดินเรื่องแทนหนุ่มคนนี้ก็เลยงงครับพอเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับตำรวจตำรวจก็งงกันทั้งโรงพักว่าไม่ได้รับสายจาก call center หรือไม่ได้มีการไปกดลิงก์แอปพลิเคชันที่มิจฉาชีพส่งมาให้เพียงแค่ชาร์จโทรศัพท์มือถือทำไมข้อมูลเหล่านี้ถึงได้ถูกโอนไปยังแหล่งมิจฉาชีพได้อย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้พอเอาไปสอบถามกับทางผู้เชี่ยวชาญแล้วปรากฏว่าได้ข้อมูลที่น่าสนใจครับว่าเป็นไปได้ว่าในสายชาร์จนั้นจะมีตัวส่งสัญญาณไปสู่คอมเครื่องอื่นหรือไปสู่จุดรับที่มิจฉาชีพตั้งเอาไว้โดยมีการฝังชิปที่เรียกว่า access point ลงไปในสายชาร์จนั้นนะฮะหลังจากนั้นจะมีการรู้ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าหากว่าเหยื่อเนี่ยหลงเอาสายชาร์จนั้นไปเสียบกับมือถือข้อมูลมือถือต่างๆก็จะถูกส่งไปยังปลายทางหรือถ้าเกิดเสียบกับคอมพิวเตอร์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็จะถูกควบคุมจากปลายทางเช่นเดียวกันปกติแล้วสายชาร์จเหล่านี้มีอยู่ในท้องตลาดครับแต่ไม่สามารถหาซื้อได้ง่ายๆหรือราคาถูกๆเพราะเป็นสายชาร์จที่จะใช้ในเฉพาะเวลาการสืบสวนสอบสวนคดีต่างๆเท่านั้นเป็นสายชาร์จที่เจ้าหน้าที่เขาจะใช้ในการดูข้อมูลว่าบรรดาผู้ต้องหาที่เขากำลังสืบค้นอยู่เนี่ยไปเชื่อมต่อข้อมูลไปถึงใครบ้างโดยสายชาร์จเหล่านี้นะฮะจะทำการส่งข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในอุปกรณ์สื่อสารทั้งหลายที่ถูกเสียบชาร์จเข้าไปโดยหนุ่มคนที่เป็นเหยื่อแล้วออกมาเป็นข่าวคนนี้เขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าสายชาร์จที่เขาใช้อยู่นั้นซื้อมาจากไหนใช้มานานหรือยังหรือมีระบบตัวนี้อยู่ในสายชาร์จจริงหรือไม่อันนี้คือเทียบเคียงข้อมูลกันว่ามันมีสายชาร์จแบบนี้ในท้องตลาดจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวอย่างไรบ้างกับสายชาร์จที่มิจฉาชีพอาจจะหลอกขายให้เราหรือว่าสับเปลี่ยนอย่างแรกเลยคือคุณอย่าไปใช้สายชาร์จมั่วซั่วครับเวลาคุณไปตามที่ต่างๆพกสายชาร์จของตัวเองเอาไว้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณหมดหนทางจริงๆจนปัญญาจริงๆซื้อของใหม่ที่น่าเชื่อถือได้รับรองได้จากแบรนด์ที่เป็นเจ้าของสายชาร์จนั้นโดยตรงโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อมั่วซั่วผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะฮะอย่างที่2ก็คือ
วลาที่คุณไปตามสถานที่ต่างๆแล้วเขามีจุดที่ชาร์จให้ก็อย่าไปเอาสายชาร์จมั่วซั่วของเขามาเสียบเข้ากับมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเพราะเราไม่มีทางรู้ได้ครับว่ามิจฉาชีพจะเอาสายชาร์จของแก๊งเขาไปเปลี่ยนกับสายชาร์จที่เป็นของแท้ที่เสียบตามที่ต่างๆตั้งแต่ตอนไหนรวมถึงเวลาที่มีแอปพลิเคชันต่างๆส่งเข้ามาในมือถือของคุณไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือแม้แต่มีใครที่ชื่อแปลกๆแอดมาก็ตามมีเว็บแปลกๆส่งมาให้ก็ตามอย่าไปกดเด็ดขาดนะฮะและในกรณีที่มือถือของคุณโดนมิจฉาชีพแฮ็กแล้วอย่างเช่นที่เป็นข่าวอยู่หลายคนใช้มือถือไม่ได้หน้าจอก็บังคับไม่ได้บางที่เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอมืดดำไปหรือบางที่ก็จะเป็นหน้าจอที่เปิดขึ้นมาแต่กระพริบหรือไปแตะต้องไปทำการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยไม่ได้ตามปกติวิธีการก็คือให้คุณเนี่ยรีบถอดซิมออกโดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นการตัดวงจรถ้าเกิดสมมุติว่ามิจฉาชีพกำลังควบคุมมือถือของคุณอยู่นะฮะนี่คือข้อมูลที่อยากจะมาเตือนกันนะครับว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมีเล่ห์มีกลในการที่จะหลอกลวงเอาเงินในบัญชีของคุณหรือข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ทุกช่องทางอย่าไว้ใจใครเราจะต้องใช้เทคโนโลยีไปด้วยแต่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีที่มิจฉาชีพเหล่านี้มันแทรกซึมเข้ามาฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ส่งต่อกันไปเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ CU กันด้วยนะครับบ๊ายบาย